สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวปากกาคิกเกอร์ลิงให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าการใช้งานเป็นอย่างไรและในกล่องมีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับตัวหน้าตาแพ็กเกจนะครับก็หน้าตาเป็นนี้เป็นปากกาสไตลัสที่หัวเล็กนะครับผลิตที่ประเทศไต้หวันได้รับมาตรฐานต่างๆนะครับผมตัวภายในกล่องก็จะมีประกอบไปด้วยตัวสไตลัสนะครับแล้วก็ถ่าน CA 2ก้อนแล้วก็ตัวหัวยางเปลี่ยนนะครับเพราะเมื่อหัวยางใช้เป็นนานๆก็มีโอกาสสึกได้นะครับผมการเริ่มต้นการใช้งานนะครับก็บิดออกมานะฮะใส่ถ่าน 4A ลงไปครับผมแล้วบิดตรงนี้จะมีสเต็ปล็อกอยู่ก็เมื่อหมุนก็จะเป็นการเปิดไฟนะครับผมเมื่อเปิดไฟสีฟ้าติดก็จะสามารถเริ่มใช้งานได้บน iPad นะครับปากกาคิกเกอร์ลิงนี้จะสามารถใช้ได้กับ iPad ทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ iPad 1จนถึง iPad 4 iPad Air iPad Mini หรือแม้กระทั่งรุ่น Retina Display ก็สามารถใช้ได้เช่นกันครับผมและในคลิปต่อไปผมจะเริ่มรีวิวการใช้งานให้ดูโดยแอปต่างๆว่าใช้งานอย่างไรกันบ้างนะครับขอบคุณครับครับแล้วมาต่อกันเลยครับครั้งนี้ผมจะรีวิวเจ้าตัว Kicken Ink เนี่ยกับแอป Noteshell และ Bamboo Paper ซึ่งผมคิดว่ามันเหมาะแก่การใช้งานกับตัว Kicken Ink มากที่สุดนะครับผมแอป Noteshell เนี่ยมีขายอยู่ใน App Store ราคา6 เหรียญนะครับผมส่วน Bamboo Paper เนี่ยจะเป็นแอปแจกฟรีแต่เพียงแต่ว่าจะถูกจำกัดฟังก์ชันการใช้งานไว้อยู่หากต้องการใช้งานเพิ่มเนี่ยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับผมมาเริ่มที่ Noteshell กันก่อน Noteshell เนี่ยก็ถือว่าเป็นแอปที่ดีมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบจดเลคเชอร์และจดโน้ตต่างๆอย่างเช่นนะครับวันนั้นเราอาจจะมีคาร์ดบรรยายครับผมคาร์ดบรรยายวันที่21ตุลาคม2557นะครับผมหัวข้อบรรยายเทคโนโลยีแห่งอนาคตอาจารย์ อาจารย์ผู้บรรยายอาจารย์สมศักดิ์ครับก็จะเห็นได้ว่าตัวแอป Noteshell กับ Kicken Ink เนี่ยสามารถทำงานกันได้สมูทมากและจากที่ผมใช้งานเนี่ยพบว่าตัว Kicken Ink เนี่ยมันไม่มีเสียงหัวกิ๊กๆๆเลยนะครับก็คือเนื่องจากหัวมันเป็นยางและด้วยขนาดหัวที่เล็กเนี่ยทำให้ค่อนข้างมีความรู้สึกที่คล้ายปากกาน้ำหนักตัว Kicken Ink เนี่ยอยู่ที่ประมาณ35 กรัมซึ่งก็ใกล้เคียงกับปากกาจริงด้วยเพราะฉะนั้นจึงทำให้เรารู้สึกใกล้เคียงกับปากกาทั่วไปนะครับผมแล้วขอจบรีวิวกับเจ้าตัว Noteshell ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับครับสุดท้ายครับจะมาวาดรูปบนแอป Bamboo Paper ให้ทุกคนดูกันนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับวันนี้จะวาดเจ้าตัวโดเรมอนให้ทุกคนได้ดูกันครับโอเคโดเรมอนก็ต้องมีหัวครับผมมีตาครับจมูกแล้วก็ปากครับลิ้นโดเรมอนเป็นแมวต้องมีหนวดครับผมแล้วก็กระดิ่งโดเรมอนครับ
ตัวโดเรมอนรู้สึกจะไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยความสามารถมีจำกัดครับผมแล้วก็ขาออกมาเป็นตัวอะไรเอ่ยครับเดี๋ยวว่ากระต่ายแถมให้ตัวหนึ่งนะครับผมโอเคกระต่ายหน้าโฉดมากเลยนะครับผมโอเคและนอกจากนี้นะครับโน้ตเชลเนี่ยยังสามารถเปิดรูปขึ้นมาเพื่อแต่งรูปได้อีกด้วยอย่างเช่นนะครับผมเดี๋ยวเปิดหน้าใหม่ตัวรูปนะครับเราก็สามารถเปิดรูปขึ้นมาเพื่อตกแต่งรูปได้อีกเช่นกันนะครับนะครับก็สามารถใช้งานได้คล้ายๆพวก Samsung Note เลยทีเดียวสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวตัว Kicken Ink ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ